สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมตัว CMG Resolute 100นะครับแต่ที่เห็นสกินบัญชีมานี่คือสกินมาเองนะครับแล้วปกติไอตัวบัญชีมันจะเป็นตัวสั้นเป็น 9mm หรือ 7.22 ที่เป็นตัวสั้นถ้าเป็น 7.22 ก็ประมาณลำ 4.5 นิ้วครับแบบสั้นๆเข้าไปใต้กระโจมมือเลยโอเคแต่ตัวนี้เป็นตัว Resolute 100เป็นตัวสแตนดาร์ดโรงงานครับแบบไม่แต่งอะไรมาเลยบอกลดแสงก็จะเป็นตัว A2 แต่ว่าบอกนี้เปลี่ยนพันท้ายลิปสต็อกมานะครับแล้วก็ใส่กริปมือของ MOE K2 ของแมคคูส่วนกล่องไกนี่เป็น BB Gun ครับเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังอีกทีพื้นฐานกระบอกนี้จะเป็นมิโอสเปกครับเป็นอลูมิเนียม 7075T6 เกรดเดียวที่กองทัพสหรัฐใช้เลยนะครับอย่างพวก M4 M16 แพลตฟอร์ม AR ด้วยกันแต่ปืนกระบอกนี้เป็นที่ขายในเมืองนอกครับมันจะเป็นเมลสเปคแบบ AR15 ก็คือไม่ได้เจาะตัว4 Auto มานะครับข้างในก็ต่างเชือกโลเวอร์ที่เขาขุดมาก็มีความต่างอยู่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีทีนี้มาดูรายละเอียดปืนกระบอกนี้กันนะครับโอเคสังเกตว่าตัวฝาปิดลูกเลื่อนหรือว่าตัว dust cover นะครับมันจะเป็นแบบครึ่งบานเพราะว่า 7.22 ที่เขาออกแบบมานะมันจะเป็นแบบลูกเลื่อนที่วิ่งนิดเดียวเองสังเกตว่าเวลาเราดึงลูกเลื่อนมันจะดึงได้แค่นิดเดียวครับดึงแค่นี้ทีนี้มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ฝาปิดกันฝุ่นแบบเต็มครับเขาก็เลยใส่ตัวพลาสติกนี้มาโอเคแล้วก็เวลาเราดึงสไลด์นะครับฝาปิดกันฝุ่นที่เป็นเหล็กเนี่ยมันจะกระแทกตัวตรงนี้ครับเป็นรอยหมดเลยของแต่งเขาจะนิยมใส่เป็นพลาสติกครับเวลามันกระแทกมันจะไม่เกิดรอยสำหรับปืนสายเก็บนะใครก็ไม่อยากให้มันเป็นรอยลำกล้องตัวนี้เป็นลำกล้อง16นิ้วนะครับ16นิ้วตามสเปคนะแต่ว่าถ้าวัดลำกล้องจริงๆสำหรับ 7.22 มันจะเป็น17นิ้วนะครับสังเกตว่าลำกล้องมันจะเริ่มที่ตรงนี้เลยถ้าเป็น 5.56 ลำกล้องมันจะเริ่มที่ประมาณนี้ครับแถวๆนี้เพราะว่ามันจะมีช่วงขัดกรของตัวเฟืองพอเป็น 7.22 ลำกล้องมันจะเริ่มที่ตรงนี้เลยก็จะเป็น17นิ้วนับได้17นิ้วพอดีส่วนลำกล้องตัวนี้จะเป็น 7.22LR นะยิงได้เฉพาะ 22LR อัตราเกลียว1รอบต่อ16นิ้วครับก็คือทั้งหมดเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณรอบเดียว ทีนี้พอมันเป็นลำกล้อง1ต่อ16นะครับมันก็คือเป็นลำกล้องใหม่ที่เขาผลิตมาเพื่อเป็น 7.22 เลยมันจะไม่เหมือนลำกล้อง 5.56 ที่ใส่หัวจรวดนะครับเพราะว่าเพราะนั้นมันจะเป็นพื้นฐานก็คือเป็น 5.56 แต่ว่าใส่หัวจรวดเพื่อยิง 7.22 ทีนี้พอเกียว 5.56 มันจะมี1ต่อ7 1ต่อ8หรือ1ต่อ12ยังไงมันก็สู้สเปค 7.22 ที่เป็น1ต่อ16ไม่ได้ครับที่สำคัญก็คือพอมันเป็นลำกล้อง 5.56 มันจะมีรูแก๊สพอกระสุนวิ่งมาถึงจุดนึงที่ต้องส่งแก๊สกับความเร็วมันจะเสียนะมันจะไม่เสถียรก็เลยทำให้ปืน 5.56 ที่ยิงลูก 7.22 มันจะสู้ปืน 7.22 ไม่ได้ครับ CMG เขาก็เลยทำลำกล้อง 7.22 ออกมาเลยโดยใส่ในพื้นฐานของปืน AR15 แล้วขายในประเทศที่เขาอนุญาตให้ได้ครับทีนี้พอมันเป็นลำกล้อง1ต่อ16ที่มันเกิดมาเพื่อเป็น 7.22 จริงๆนะครับความแม่นมันก็ไม่ได้ขี้เหร่ละความเร็วก็ไม่ตกเพราะไม่มีรูแก๊สละอันนี้ผมก็เดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูอีกทีว่ามันจะแม่นจริงหรือเปล่าส่วนเกียวปลายเป็นขนาดเกียว1/2 × 28ครับเป็นสไตล์ปกติเกียวปกติเลยใส่ของแต่งได้ทุกชนิดบนโลกใบนี้ที่เป็นมิลสเปค AR15 นะครับ
โอเคใส่ไม่ได้ แต่ที่เห็นว่าปลอกแล้วแสงมันไม่ตรงนี่คือผมขี้เกียจอัดนะครับพอดีได้ขันออกแล้วก็ขี้เกียจอัดเข้าครับก็เลยเอาแบบนี้แหละใส่ง่ายถอดง่ายส่วนลำกล้องจะเป็นแบบฟรีโฟลต์นะครับแฮนด์การ์ดแบบฟรีโฟลต์จะไม่มีอะไรสัมผัสลำกล้องเลยไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นลำกล้องลอยตัวลำกล้องลอยตัวเหมือนจะเป็นแบบถ้าเอาตามสูตรที่เขาใช้กันนะสำหรับพวกไรเฟิลจำนวนกลางหรือว่าลูกกดก็แล้วแต่ที่เขาเอากระดาษ A4 สอดเข้าใต้ลำกล้องครับมันจะลูดมาถึงตรงแถวตรงชุดลั่นไกเลยชุดลูกเลื่อนเลยแต่ว่าจะไม่ให้มีอะไรสัมผัสลำกล้องเลยมันจะทำให้ปืนยิงได้แม่นขึ้นครับตามสูตรเขานะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะจริงหรือเปล่าว่ายังไม่เคยลองโอเคแต่ทีนี้พอมาอยู่ใน AR15 ความแข็งแรงผมว่ามันก็สู้แบบที่ยึดหัวท้ายไม่ได้ครับแบบที่มีเดลต้าลิงข้างหน้าผมว่าลองโยกดูมันโยกได้ครับนิดหนึ่งนะปึ๊บ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 เนี่ยมันดิ้นได้นิดหนึ่งครับถ้าเราดูในคลิปของฝรั่งครับที่เขายิงแล้วมันจะมีการกระเพื่อมกระโจมมือกับลำกล้องมันจะกระเพื่อมนะครับแต่ก็มันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าสำหรับของแท้นะเพราะว่าชุดปาเลโอนัทตรงเนี้ยเขามันแข็งแรงอยู่แล้วถึงมันจะกระเพื่อมยังไงมันก็อยู่ทรงแต่ว่าถ้าเราเอาของบีบีกันมาใส่นี่ครับไม่แน่นะอาจจะมีหักมีงอจุด22เราไม่น่ามีปัญหาก็ยิงได้ครับเอาของบีบีกันใส่ได้ถ้าเกียร์มันพอดีนะแฮนด์การ์ดไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกอยู่ที่ว่าไอตัวบาเรลนัดที่ขันตรงเนี้ยถ้าเกียร์มันพอดีแล้ววัสดุดียังไงก็ใช้ได้ครับเพราะว่าของ M4 M16 มันจะเป็นพลาสติกเลยแต่ตัวแฮนด์การ์ดทีนี้มาดูของแต่งที่ผมใส่มานะครับสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยแทบจะเป็นบีบีกันทั้งหมดเลยโดยพื้นฐาน7.22รีคอยล์มันก็ไม่ได้อะไรมากมายครับก็เลยเอามาใช้มันก็ใช้ได้นะครับอย่างศูนย์หน้าหลังเนี่ยอันนี้ของปอมนะครับของก๊อปแต่ว่าอันนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะมันก็ตึ๊บตับตึ๊บตับแน่นดีอันนี้บีบีกันเขาทำดีนะไม่ได้แย่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยตึ๊บตึ๊บแข็งแรงดีอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดดูนะครับแต่ก็ไม่ได้แนะนำนะสำหรับสายที่จะใช้งานจริงๆแบบว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่จริงๆก็ถ้ามีตังค์ซื้อของแท้ก็ของแท้ไปเลยครับสำหรับส่วนแบ็กอัพส่วนดอทตัวนี้จริงๆมันก็เป็นของจีนนะครับแต่ว่าสเปคเขาสามารถรับรีคอยล์ได้อย่างลูก2ครับตอนนี้เป็นตัว 1x30 เลนจะใหญ่มากครับเลนจะพอๆกับกล้องสโคปเลยช่องเลน30มิลครับกล้องสโคปดีๆนี่แหละโอเคส่วนคันดึงสไลด์ตัวเนี้ยเป็นอันเก่าผมถอดออกมาจาก M4 ที่เคยใช้แต่ก่อนครับอันนี้ก็ของ BB Gun Gas Bow Back แต่ก็ใช้ได้นะใช้ได้เลยแหละพอได้ใช้อยู่เพราะมันอันนี้มันเป็นอลูมิเนียมนะครับมันไม่ใช่เหล็กตะกั่วหรือว่าซิงค์อลลอยเหมือนของ BB Gun จ๋าๆจริงๆอันนี้ก็คือใช้ได้โอเคที่โก่งไกลนะครับโก่งไกลตัวนี้ถ้าของแม็กพูลแท้ๆเลยมันจะประมาณ 8-900 ครับตัวนี้200มั้ยหรือว่า100กว่าบาทไม่แน่ใจอันนี้ของ BB Gun มันก็จะไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่ครับจะมีดิ้นได้นิดนึงแต่ว่ามันกลับกลายเป็นข้อดีครับเพราะว่าช่วงไอ้พินตรงเนี้ยมันค่อนข้างตอกเข้าง่ายครับไม่เป็นอันตรายเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าดูคลิปของฝรั่งตอกแล้วหักกันเยอะนะเนี่ยตอกพินตรงนี้แล้วก็หักแล้วก็เสียเลยนะครับ
จริงถ้าสายปั้นสายประกอบเองเนี่ยเขาจะใส่กองไกลก่อนอันดับแรกเลยถ้าหักตัวนี้ก็คือไม่ต้องประกอบซื้อใหม่แต่บ้านเราต้องเซฟตัวเองนะเพราะว่าชิ้นเนี้ยมันเป็นชิ้นที่ตอกทะเบียนครับมันจะหาซื้อใหม่ไม่ได้แต่ถ้าหาได้มันก็เป็นแบบยังไงล่ะมันก็ยุ่งยากครับเพราะทะเบียนมันอยู่ในนี้ไง เพิ่มเติมจุดอ่อนจุดที่สองครับก็คือตรงนี้ไอ้ตรงฝาปิดกันฝุ่นน่ะโดยปกติแล้วเวลาเราจะถอดหรือใส่เราต้องใส่จากด้านหน้าครับใส่จากด้านหน้าเข้ามาแต่ทีนี้พอเราประกอบปืนเสร็จแล้วแบบเนี้ยเราจะเปลี่ยนอันเนี้ยมันจะถอดออกจากด้านนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะยุ่งยากครับไหนจะถอดกระโจมมือไหนจะขันบาร์เรลนัดอันนี้ยิ่งหนักไปใหญ่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาอัดมาแน่นมากหรือบางทีอาจต้องเผาครับขอให้กาวล็อกเกลียวละลายถึงจะถอดออกได้แต่นี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยเขาก็เลยอย่านิยมถอดจากฝั่งนี้นะครับก็คือเคาะออกมาฝั่งนี้ออกจากฝั่งนี้แต่ว่าประเด็นก็คือมันจะไม่ใช่ระดับเดียวกันครับเห็นไหมพอเราตอกออกมาตอกมาปุ๊บมันจะงอลงมันต้องเอียงออกครับแต่ทีนี้พอเอียงออกไอ้เหล็กก้านตัวนี้มันแข็งมากครับมันงอไม่ค่อยได้แล้วตรงเนี้ยมันจะต้องเอียงออกเนี่ยแล้วจะเป็นปัญหาคือตรงนี้มันจะแตกช่องเนี้ยมันจะแตกอันตรายมากนะครับอัปเปอร์นี่ 7-8,000 หมื่นก็มี ถ้าทำเสียเนี่ยโอ้โหเสียของเลยนะ2จุดครับ2จุดที่อันตรายมากๆเลยก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ยิ่งถ้าเป็นปืนหลวงอย่าไปแตะอะไรมันเลยถ้าพังมาเนี่ยยุ่งยากเลยครับเนี่ยหักง่ายหวังตรงหักง่ายจุดอ่อน2จุดนี้นะมาดูที่กริปมือนะครับทีนี้กริปมือหรือพิสตอลกริปอ่ะพิสตอลกริปก็ได้อ่ะเรียกให้ถูกตัวนี้จะเป็นตัว Magpul MOE K2 มันจะต่างจากตัว MOE ธรรมดาตรงที่ว่าองศานะครับองศามันจะชันลงนะองศามันจะชันลงมันก็เลยแบบเวลาเราจับมือเรามันจะดันไปข้างหน้าแบบเนี้ยมันจะดันข้างหน้าถ้าเป็นตัว MOE ธรรมดามือเราจะอยู่ประมาณเนี้ยมันก็คนละสไตล์แล้วแต่ชอบครับส่วนตัวนี้จะเป็นที่ใส่น้ำมันเดี๋ยวถอดให้ดูเนี่ยครับใส่น้ำมันสำรองได้เวลาไปไหนมาไหนนี่ครับทีนี้มาดูแมกกาซีนแมกกาซีนโดยพื้นฐานผมเทียบกับตัว 5.56 แทบจะเหมือนเป๊ะๆเลยนะครับก็คือมิติเดียวกันเลยตัวนี้ก็มีน้ำหนักอยู่นิดนึงนะแต่ว่าจุดที่ต่างก็คือจุดปลดแม็กครับจุดปลดแม็กถ้าเป็นตัว 5.56 มันจะเป็นจุดปลดแม็กที่จะอยู่ประมาณนี้ครับคือมันเสียบแม็กเข้าไปได้ลึกกว่านี้แต่ทีนี้พอมันเป็นจุด22เดี๋ยวผมเสียบแม็กให้ดูสังเกตว่าแมกกาซีนมันจะยาวกว่าปกติเพราะว่าถ้าเทียบกับไอตัวแมกกาซีน 5.56 ก็คือมันจะเสียบเข้าได้ลึกกว่านี้ครับตัวนี้มันจะคาไอตัวหัวแมกตรงนี้ครับมันจะเสียบเข้าได้แค่นี้อันนี้มันก็เลยดูแปลกๆนะเหมือนแมกกาซีนมันเข้าไม่สุดนะก็พื้นฐานประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไล่ชุดล้นไกให้ดูอีกทีเดี๋ยวจะแยกคลิปนะครับเดี๋ยวมันจะติดเหลืองเพราะชุดล้นไกไม่ต้องห่วงติดเหลืองแน่นอนครับโอเคอ๋อเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับการค้างลูกเลื่อนตอนนี้ค้างไม่ได้นะลูกเลื่อนนี่ค้างไม่ได้นะก็เป็นน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่า CMG มันค้างไม่ได้อยู่แล้วโอเคแต่มันก็มีของแต่งใส่นะมีของแต่งอยู่โอเคครับเดี๋ยวรอดูคลิป EP 2เรื่องชุดลั่นไก่ครับโอเคครับสวัสดีครับ